ปอยเบิ้งประเด็นที่น่าสนใจในนัดที่ว่าสร้างน้อย FC สโมสรจากลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาจะได้ลงสนามพบกับทางด้านทีมยักษ์ใหญ่ของสโมสรในลีกของประเทศกัมพูชาก็คือทางด้านแบกันเรียวสเวเลียง FC นะที่ว่าจะได้ลงสนามตัดสินเข้าหอบในการแข่งขันเตะชิงแชมป์สโมสรอาเซียนคือรายการโซปี้ครับฤดูกาล 2024-2025 ก็มีหลายเรื่องเล่าที่น่าสนใจในมื้อนี้นะเราจะมาเล่าครบจบในคลิปนี้กันเลยนะหลังจากที่ว่ามีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่16 กรกฎาคม 2024อยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์กในนครเมืองจันทร์สปป.ลาวเฮาเดี๋ยวเราไปเบิ่งประเด็นทวิตกันก่อนนะก็คือนั่นนี่หลายคนที่รอคอยแต่ว่าก็น่าเสียดายนั่นนี่บุญหัวจันทร์บุญกองกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติลาวเฮาและก็เป็นกองหน้าอดีตของทนันสร้างน้อย FC นะและก็เป็นกองหน้าตัวสำคัญของแบกันเลียวเซเบเลียงในปัจจุบันเพิ่นบ่ได้ลงสนามนะก็เนื่องจากว่าทาง2สโมสรก็ได้เห็นดีเห็นงามนะจะบ่ให้ทางด้านบุญหัวจันทร์ลงสนามนะเพราะว่าอาจจะเกิดการดิ้นในทีมใหม่สู้กับทีมเก่าอาจจะเบิ่งแล้วบ่คักปานใดประมาณนั้นนะท่านโจเซฟมูโนสหัวหน้าครูฝึกของทางด้านแบกันเลียวเซเบเลียงซึ่งเพิ่นเป็นครูฝึกสาวสเปนเว้าถึงบุญหัวจันทร์ว่านั้นนี่ทางด้านเซเบเลียง FC จะบ่ได้ส่งทางด้านบุญหัวจันทร์บนกองลงสนามเนื่องจากว่าผู้เกียวเป็นนักเตะของทีมชาติลาวและก็เป็นอดีตนักเตะของทางด้านสร้างน้อยและก็เป็นนักเตะและก็เป็นนักเตะตัวสำคัญของเซเบเลียง FC ซึ่งเพิ่นมีความผูกพันเช่นกันในการตกลงบ่ให้ทางด้านบุญหัวจันทร์ลงแข่งขันในนัดนี้ซึ่งเพิ่นก็ยังบอกอีกว่าบุญหัวจันทร์เป็นนักเตะที่ว่าเก่งเนาะเป็นนักเตะที่มีความขยันมีความไวมีความคล่องแคล่วเป็นนักเตะที่เป็นความหวังของทีมได้เฮ็ดให้เป็นจุดเปลี่ยนของทีมอย่างไรก็ตามการที่ว่าบ่มีบุญหัวจันทร์บนกองเพิ่นก็มีนักเตะที่ว่าเป็นตัวแทนจะได้ใส่นักเตะภายในทีมลงแทนทางด้านบุญหัวจันทร์บนกองเพื่อว่าจะสู้กับทางด้านสร้างน้อยให้ได้ผลการแข่งที่ดีที่สุดและก็บังเข้าหอบให้ได้ในรายการนี้นี่ก็เป็นบทกล่าวของทางด้านหัวหน้าครูฝึกของทางด้านเซเบเรียง FC ในวิธีแถลงข่าวซึ่งผลก็จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่16 กรกฎาคม 2024ที่ผ่านมาส่วนมาทางด้านทานพุทธประสงค์แสงดาราหัวหน้าผู้ฝึกของสร้างน้อย FC เหมือนกับมีการกล่าวในพิธีแถลงข่าวว่าทางด้านเซเบเรียง FC เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศกัมพูชาตอนนี้นะก็ได้2แซมในฤดูกาลล่าสุดก็คือแซมกัมพูชาพรีเมียร์ลีกและแก่ฮุนเซนครับที่ผ่านมานะก็มีนักเตะเก่งๆหลายคนเหมือนกับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสร้างน้อย FC เมื่อลงแข่งขันแล้วก็วางชนะวางข้อหอบต่อไปให้ได้นะสร้างน้อยก็ได้มีการเสริมนักเตะใหม่นักเตะต่างประเทศนักเตะลาวแต่มีการฝึกซ้อมมีความพร้อมเต็มที่นะในนัดนี้จะลงแข่งขันในวันที่17 กรกฎาคม 2024นี้ก็ถือว่ารับประกันมวลเนาะจะสู้ได้ดีจะสู้ให้ถึงที่สุดส่วนนักเตะลาวเฮาที่เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าวคือทางด้านกี้ลาวอนสุวรรณีนะนักเตะทีมชาติลาวก็ได้เฮ็ดนัดนี้ให้ดีที่สุดเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาพาไอ้น้องในทีมสู้ให้เต็มที่เพื่อวางเข้าหอบให้ได้นะขณะที่นักเตะของทางด้านสวีเดน FC ก็คือทางด้านโซยวิเซลนะซึ่งเป็นนักเตะหัวหน้าทีมคนก็ได้นักเตะลาวก็ดีนะคนจะเฮ็ดได้ดีที่สุดเพื่อวางเข้าหอบให้ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวมาเบิ่งประเด็นต่อมาก็คือนัดนี้จะบ่ได้เข้าเบิ่งฟรีๆนะเข้าเบิ่งฟรีก็มีเพียง150คนทำอิฐเท่านั้นส่วนว่าหลังจากนั้นจะมีการแก้ปีเขาส้มนะก็คือเพิ่นมีการประกาศผ่าน Facebook ทางการของทางด้านสโมสรสร้างน้อยนะก็คือเพิ่นจะมีการจำหน่ายบัตรเขาส้มการแข่งขันบานเต้ Sophie Cup 2024รอบ Playoff อยู่ที่สปป.ลาวเฮาเนาะที่ว่าจะแข่งขันขึ้นในวันที่17 กรกฎาคม 2024นี่อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ซึ่งว่าทางสามารถซื้อปีเขาส้มอยู่หน้าสนามหลัก16เท่านั้นนะซึ่งเพิ่นจะขายปีแบ่งเป็นดังนี้ก็คือก่อนเวลา 18:30 นราคา1ปี 10,000 กีบส่วนหลังจากนั้นจะขายอยู่ 3,000 กีบต่อปีนะซึ่งพิเศษนะ1ปีข้าวส้มเนาะสามารถใช้เป็นปีฝากรถได้นะทั้งรถใหญ่รถจักรก็ถือว่าคุ้มค่าซะเหลือเกินคุ้มค่าดีเนาะเพราะว่าในสนามเพิ่นก็มีการฝากรถปีละ 10,000 เช่นเดียวกันจะเป็นค่าปรับปรุงสนามค่าอื่นๆเนาะสวัสดีสิทธิพิเศษสำหรับแฟนบานที่ว่ากดไลค์กดติดตามแชร์โพสต์ที่ว่าทางนั้นสร้างหน่อยโพสต์ขึ้นมานะสามารถยั่งยืนเอาหลักฐานนี่เพื่อแฮปปี้เขาส้มฟรีนะจำนวน150คนทำอิฐเท่านั้นก็ถือว่าน่าจะเมิดไปแล้วล่ะก็มีเห็นกดไลค์กดแชร์กันหลายเติมพอสมควรนะ
เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ประเด็นสุดท้ายนะก็คือรูปแบบการแข่งขันก็คือในรอบเพลย์ออฟเนาะเพิ่นจะมีอยู่4ทีมเนาะเพลย์ออฟส่วนว่า10ทีมแม่นผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มตามผลงานที่ผ่านมาคือ4ทีมที่จะได้แข่งขันในรอบเพลย์ออฟก็ประกอบมีทางด้านสร้างน้อย FC นะแซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาจะพบกับทางด้านเซเวลิง FC แซมลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาส่วนในอีกคู่หนึ่งก็คือทางด้านซานยูไนเต็ดแซมลีกสูงสุดของประเทศเมียนมาพบกับทางด้านกาซูก้าฮองแซมลีกสูงสุดของประเทศบรูไนซึ่งว่าทั้ง4ทีมนี้จะได้แข่งขันกัน2คู่นะก็คือ2คู่จะแข่งขันอยู่2นัดเย่าเยือนนะหรือว่าในบ้านนอกบ้านเพื่อว่าคัดเอา2ทีมที่ว่าชนะจากผล2นัดผ่านเข้ารอบต่อไปนะโดยสปอร์ตแมนคูของทีมจากลาวเฮาก็คือซานอย FC จะได้เปิดสนามก่อนพบกับทางด้านเซเวเรียง FC เป็นนัดทำอิฐในวันที่17กรกฎาคม2024ในเวลา 19:30 นอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ส่วนนัดที่2ทางด้านซานอยจะบุกไปยามทางด้านเซเวเรียง FC อยู่ที่สนามโอลิมปิกนครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาในวันที่24กรกฎาคม2024เวลา 20:15 นโดยทีมซีชนะในรอบเพลย์ออฟจะผ่านเข้าไปดินในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A รายการซุปเปอร์คัพ2024ที่ว่ามีทั้งนั้น BG ปทุมยูไนเต็ดทีมจากไทยเตเล่งกานูจากมาเลเซีย PSM มากาซาจากอินโดนีเซียรายการดงอาแทงฮวาจากเวียดนามที่ว่าไปยืนรอท่ากันอยู่แล้วนะส่วนว่ากลุ่ม B ก็มีอยู่6สโมสรเช่นเดียวกันนะจึงนี้เป็นการอัปเดตย่อๆเนาะก่อนการแข่งรายการโซบีคัพฮอปเพลย์ออฟ